เอาละทีนี้เรามาดูเรื่องนี้คอหวยเราต้องพูดเรื่องหวยกันค่ะเพราะว่าวันนี้หวยออกหวยฉันไม่อยากถูกหวยมากเลยฉันพูดตรงๆอยากมีประสบการณ์ด้านการถูกหวยมากไม่ฉันไม่ต้องการประสบการณ์ฉันต้องการเงินในบัญชีเวลาฉันจะแทบตายเธอเราจะแบบกองทุนยุติธรรมอ่ะกองทุนยุติธรรมฉันต้องสวัสดีกองทุนยุติธรรมขอบพระคุณค่ะอยากถูกหวยพูดตรงเลยเนี่ยเดี๋ยวออกไปซื้อหวยแล้วเดี๋ยวซื้อหวยเป๋าตังค์ครับเขาหวยว่านซื้อเลขอายุหลวงปู่แสงค่ะเนี่ยหลวงปู่แสงนะชื่อท่านคือแสงครับแสงสว่างไม่ดับชื่อท่านคือแสงเกลี้ยงแผงเลย98กับ105ทำไม98กับ105วะ98ก็98นี่อายุตามเขาเรียกว่าตามบัตรประชาชนแต่ความจริงเนี่ยท่านเกิดเนี่ยเขาไปแจ้งช้าอายุท่านจริงๆคือ105เข้าใจคนต่างจังหวัดจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจอ๋ออายุจริง105แล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะเซียนพระเครื่องตอนนี้กำลังสอบแสวงหา2รุ่นค่ะรุ่นใบโพวันนั้นที่ท่านโยนไม่มีใครรุ่นใบโพและรุ่นสร้างเจดีย์ปี37พุทธคุณปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวงเชื่อว่าติดตัวแล้วไม่ตายโหงเขาใช้คำนี้เลยนะคะติดตลาดนัดพระเครื่องเนี่ยตลาดนัดพระเครื่องที่อำนาจเจริญเนี่ยนะคะเต็มไปด้วยนักนิยมสะสมพระเครื่องเดินทางไปที่อำนาจเจริญค่ะเพื่อไปตลาดพระเครื่องโดยเฉพาะเหรียญหลวงปู่แสนยานวโรวงการพระเครื่องเนี่ยเขานับถือบูชาศรัทธากันมามากแล้วคือดังมามากแล้วที่อำนาจเจริญนะคะโดยวันนี้เนี่ยคนมามากขึ้นกว่าเดิมอีกเพราะเชื่อกันว่าเหรียญปี37เนี้ยติดตัวแล้วไม่ตายโหงเนี่ยเธอจ๋านักข่าวบอกว่ารุ่นนี้รุ่นดับแสงมีคนหิวแสงไปเยี่ยมนะตั้งแต่นี้เป็นต้นไปก็เลยเนี่ยเอาโอ้โหดูเมตตาของท่านอันนี้พอเห็นภาพนี่ผมหดหูใจจริงๆโอ้พี่ดูไม่ได้เลยพี่พูดตรงพี่ดูไม่ได้เลยพี่คือความเมตตาของหลวงปู่เขานี่มาเขาจะมาจับหลวงปู่เขาจะมาแบบคือมาว่าร้ายหลวงปู่ด้วยเมตตาอ่ะแจกเหรียญเอาไปนะแจกเหรียญนะคือแบบดูค่ะคือพระพี่เลี้ยงที่ถูกปลดนะคะที่ถูกปลดเนี่ยท่านก็ให้สัมภาษณ์ท่านก็บอกว่าท่านก็เหมือนหมาป่าหมาบ้านป่าคือคนบ้านนอกอ่ะท่านก็บวชมาตั้งแต่ยาวนานท่านไม่มีตังค์หรอกท่านก็กินอยู่กับหลวงปู่กินในกุฏิหลวงปู่รับใช้หลวงปู่ให้อะไรก็ดูแลหลวงปู่ใช่ท่านก็แบบพูดไม่เป็นอ่ะพอมาเจออย่างนี้ไม่เคยเจอจะไปตอบโต้ยังไงเข้ามาเรื่องอะไรไม่เคยเจอท่านบอกไม่เคยเจอเรื่องราวเหล่านี้ก็เลยไม่รู้เพียงแต่ว่าพี่แบบพี่ไม่กล้าดูคลิปนี้เลยพี่สงสารมากแบบพี่รู้สึกหดหู่ใจมากแล้วก็แบบเราก็อายุเยอะแล้วเพิ่งมาเจออะไรแบบนี้เราก็ไม่อยากแต่ก็ไม่วิพากษ์วิจารณ์ใครเราก็ถือว่าแต่ละองค์กรก็ได้ทำอย่างดีเรียบร้อยนะคะค่ะเอาละจากเรื่องหวยไปแล้วมาดูไทม์ไลน์อันนี้ค่ะไทม์ไลน์เรื่องหมอปลากับหลวงปู่เพราะว่าวันนี้นั้นมีหลายคนนั้นเริ่มแจ้งความหมอปลาไล่ไทม์ไลน์ไปสิคะก็เริ่มตั้งแต่11พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ชัดเจนละเราได้ให้เห็นภาพเห็นคลิปเมื่อสักครู่หมอปลาพร้อมคณะไปที่วัดป่าดงสว่างธรรมยโสธรนะฮะแล้วก็บอกว่านี่ได้รับคลิปมามีคนร้องเรียนนะครับมีพระพฤติกรรมพระอายุ100ปีลวนลามผู้หญิงหลังจากนั้นก็เข้าไปคลิปก็เผยแพร่ไปนะครับขณะเดียวกัน12พฤษภาคมสาวผู้เสียหาย2รายเปิดตัวกลางรายการดังถูกหลวงปู่แสงอนาจารนะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งกระแสสังคมก็ตีกลับเพราะว่าหลวงปู่นะครับมีเมตตาและก็ลูกศิษย์ลูกหาเยอะและเป็นพระสายปฏิบัติและที่สำคัญคุณหมอที่รักษาหลวงปู่ประจำก็บอกว่าเฮ้ยหลวงปู่เนี่ยมีอาการหลงลืมเป็นอัลไซเมอร์นะครับกระแสสังคมตอนนั้นเริ่มตีกลับไปกลับมาว่าเป็นอย่างไรสู้กันด้วยข้อมูลทั้งสองฝั่ง13พฤษภาคมนะครับลูกศิษย์พาหลวงปู่แสงเนี่ยย้ายจากวัดป่าย้ายจากที่ยโสธรมาที่วัดป่าอรัญญาวิเวกนะครับที่อำนาจเจริญซึ่งก็เป็นวัดของท่านเองกระแสสังคมตอนนั้นตีกลับมากวิพากษ์วิจารณ์จนที่สุดเนี่ยนะฮะเรียกร้องให้คนที่บุกเข้าไปในวันนั้นเนี่ยนะครับได้ออกมาขอเข้ามาหลวงปู่แล้วก็มีการเซฟแฮชแท็กหลวงปู่แสงกันเป็นจำนวนมากมีการแชร์ประวัติหลวงปู่แสงยืนยันว่าท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ฟั่นหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่แหวนหลวงปู่ชอบที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือพระสายปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสายธรรมยุทธ์พระป่าทั้งนั้นนะฮะช่วงบ่ายของวันที่14พฤษภาคมนะครับ ปรากฏว่านักข่าวสาวคนที่ต่อมาเนี่ยได้มีการเฉลยเอาหน้าไปเทียบเอาอะไรไปเทียบต่างๆเฮ้ยพบว่านักข่าวสาวคนนั้นกับคนที่เป็นสีกาที่ถูกนะล่วงละเมิดกลายเป็นคนคนเดียวกันนี่นะครับจนสุดท้ายแรงกดดันก็เกิดขึ้นจากตัวสื่อต้นสังกัดก็คือเวิร์กพอยต์นักข่าวสาวก็เลยนำพาไปขอกราบขมาหลวงปู่แสงแต่ว่าได้กราบขอขมาผ่านรูปนะฮะที่จังหวัดอำนาจเจริญหลังจากกราบขมาช่วงบ่ายช่วงเย็นนะฮะเวิร์กพอยต์ต้นสังกัดก็ให้พ้นสภาพของนักขาวคนนี้นะครับหลังจากนั้นกลางคืนนี้ก็พรั่งพรูเลยนะฮะสื่อต่างๆคนที่ไปช่อง3นะครับพักงานผู้สื่อข่าวแล้วก็ตั้งกรรมการสอบช่อง8พักงานผู้สื่อข่าวตั้งกรรมการสอบอมรินทร์ไทยรัฐพักงานผู้สื่อข่าวแล้วก็ตั้งกรรมการสอบคนก็สอบถามกันต่อว่าเอานักข่าวเขาไปกราบขอขมาแล้วในส่วนของคณะนี้ล่ะชุดใหญ่นี่ล่ะจะมีกราบขอขมาหรือเปล่าตอนแรกเห็นบอกว่าจะไปที่อำนาจเจริญแต่ที่สุดแล้วก็เลือกที่จะขอขมาที่บ้านพักของหมอปลาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็มีหมอปลามีน้ำฟ้าภรรยามีทนายไพศาลที่นั่งอยู่ด้านข้างๆของคุณน้ำฟ้ามีเบลขอบสนามนั่งอยู่ฝั่งทางนี้ด้านขอบนี้แล้วก็ใส่สูตรก็คือคุณกันจอมพลังคนสนิทของร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าที่เป็นหวยเลยนะที่เป็นหวยเสือแดงที่วันก่อนที่เอามาให้เห็นว่าเขาไปด้วยกันแพ็คด้วยกันแล้วก็ไปที่ไหนธรรมนัสก็จะโพสต์บอกว่าขอบคุณน้องกันนะที่เข้าไปช่วยเหลือไปที่วัดใหม่พรหมพิรามที่ไปจับศึกพระก็ไปด้วยธรรมนัสก็บอกว่านี่ขอบคุณนะอะไรต่างๆนานาก็คือธรรมนัสผ่านการจอมพลังใช่ไหมคะนั่นแหละทั้งหมดก็กระบวนการนะด้านกฎหมายก็เกิดขึ้นทนายอนันตชัยชายเดชก็ไปอาสาตัวว่าผมนี่เป็นลูกศิษย์สายพระป่าแล้วก็อยู่ในสายธรรมยุทธ์มาโดยตลอดตั้งใจว่าจะไปกราบขอปรึกษาหารือกับหลวงปู่ว่าจะดำเนินคดีที่สุดด้วยเมตตาของหลวงปู่ด้วยเมตตาของคณะศิษย์บอกให้อภัยไม่เอาไม่ทำไม่ให้ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับเขาให้อภัยแล้วก็ฝากถึงช่องเบิร์กพอยต์ว่าถ้าน้องที่ต้องตกงานเนี่ยมันไม่ต้องถึงขนาดนั้นหลวงปู่ก็เมตตาอยากให้ขอกลับเข้ารับทำงานดังเดิมนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเรื่องไม่จบตรงนี้เพราะว่าในส่วนของศิษย์ลูกศิษย์ที่ยโสธรแล้วก็ในส่วนของท่านอัยการนะครับก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยนี่เป็นคดีอาญาแผ่นดินไม่สามารถที่จะยอมความได้แม้หลวงปู่ท่านจะไม่เอาความไม่ได้ติดใจแต่ในส่วนของการเป็นอาญาแผ่นดินพนักงานสอบสวนเห็นความผิดตรงไหนอย่างไรก็สามารถที่จะไปรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาผู้ที่กระทำความผิดได้ค่ะคือหลังจากที่ทนายอนันตชัยชัยเดชทนายความเดินทางไปพบหลวงปู่แสงเพื่อจะดำเนินคดีกับหมอปลาและทีมทั้งหมดนี่นะคะหลวงปู่แสงประกาศให้อภัยและไม่มีการดำเนินคดีและขอให้ลูกศิษย์ทั้งหมดเนี่ยให้อภัยเป็นทานคณะสงฆ์จังหวัดอำนาจเจริญลงมติปลดพระอุปถากชุดดูแลหลวงปู่แสงในวันเกิดเหตุเพราะดูแลหลวงปู่ไม่ดีพอคณะสงฆ์คณะพร้อมศิษยานุศิษย์ก็แถลงข่าวการประชุมมาตรการในการดูแลหลวงปู่แสงนะคะคือเข้าสู่การรักษาที่โรงพยาบาลนะคะโดยทนายอนันตชัยชี้แจงในเวลาต่อมาเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาค57ล้านบาทของหลวงปู่แสงยังครบทุกบาทไม่เคยถอนตั้งแต่เปิดบัญชีมายังครบถ้วนกระบวนความทีนี้วันนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่าทางสมาคมชาวยโสธรสภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธรชมรมพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรและยุวพุทธิกะสมาคมยโสธรเขาก็จะเดินทางไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.ป่าติ้วเพื่อดำเนินคดีกับหมอปลาและพวกเนื่องจากมองว่าเขาบุกการตรวจสอบโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะคะโดยเมื่อวานนี้กลุ่มตัวแทนสมาคมได้ยื่นหนังสือต่อนายชนละทียังตรงผู้ว่ายโสธรเพื่อขอความเป็นธรรมและปกป้องหลวงปู่แสงโดยมองว่าเป็นการกระทำที่รุนแรงเกินไปและหมอปลากับพวกมีจุดประสงค์แอบแฝงฉะนั้นจึงจะต้องดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเรื่องอภัยทานก็อภัยทานเรื่องการทำผิดกฎหมายก็ว่าด้วยเรื่องของกฎหมายนะคะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเมื่อมองย้อนกลับไปเนี่ยวันนี้เนี่ยมีความชัดเจนแล้วนะคะโดยคุณสิทธา มูลหงษ์ผู้ตรวจราชการและโฆษกสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติอันนี้ก็สำนักพระพุทธเหมือนกันคือถ้ามีแล้วไม่ได้ทำอะไรปิดเถอะสำนักพระพุทธเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้ฝ่ายนิติกรของสำนักพระพุทธประสานงานไปยังสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดยโสธรเพื่อร่วมกันพิจารณาว่าจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายกับคณะของหมอปลาที่นำกองทัพสื่อบุกเข้าตรวจสอบหลวงปู่แสงที่กล่าวมาเนี่ยนะคะทีนี้ปรากฏว่า ทั้งนี้จะมีการพิจารณากันว่าจะดำเนินการตามข้อกฎหมายข้อใดอย่างไรรวมทั้งกำลังจะมีการแจ้งสำนักพระพุทธยโสธรให้ประสานคณะสงฆ์ยโสธรธรรมยุทธให้พิจารณาดำเนินการกับพระอุปถาพระดูแลขณะที่พระคือดูแลอยู่นั้นเนี่ยไม่ดูแลให้ดีก็จะมีการดำเนินการต่อด้วยทางสำนักพระพุทธดำเนินการต่อคือวัดเนี่ยดำเนินการไปแล้วปลดสำนักพระพุทธก็จะดำเนินการต่อด้วยนะคะข้อกฎหมายตรงไหนอย่างไรข้อกฎหมายตรงไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็คือความที่อาจจะเป็นด้วยความที่สำนักพระพุทธเนี่ยอ่อนแอแล้วก็คือสารเต้ของหมอปลาเนี่ยเข้มแข็งโดยได้พลังมวลชนนะคะแล้วก็ได้พลังงานของสื่อมวลชนบางช่องก็ทำให้คือคนยืนอยู่บนเมฆอ่ะที่มันลอยอ่ะลอยไปอันนี้พี่ก็เห็นใจทุกคนทุกฝ่ายคือถามว่าในเวลาก่อนหน้านี้หมอปลาทำสิ่งที่ดีไหมดีแต่ไม่ถูกต้องอ่ะนะแต่ดีคือเราก็เห็นว่าพระไม่ดีมีเยอะแล้วก็ปราบมาจนกระทั่งมาเจอหลวงปู่แสงเขาให้เนี่ยปังเดียวบทเรียนนี้มันก็ทำให้เห็นในทุกส่วนนะว่าหน่วยงานรัฐเนี่ยต้องเป็นที่พึ่งกับประชาชนก่อนสำนักพระพุทธต้องเป็นที่พึ่งกับประชาชนก่อนเรามีสำนักพระพุทธทั่วประเทศเลยนะครับถามว่าเข้มแข็งไหมเข้มแข็งไหมเรามีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลซึ่งเป็นหัวหน้าพระดูแลผู้ปกครองถามว่าพระผู้ปกครองเข้มแข็งไหมก็คือบ้านวัดโรงเรียนนั่นแหละบ้านช่วยดูแลวัดเป็นสำนักที่ศึกษาเป็นที่พักให้เราอุ่นใจบวรเนี่ยบ้านวัดโรงเรียนอยู่ด้วยกันก็จะช่วยดูแลกันและกันถูกไหมคะแล้วถ้าไม่แสวงอ่ะคือถ้าเราจัดระเบียบนะคะคือต้องกลับไปจัดระเบียบแล้วล่ะคือพระเนี่ยมันมียุคหนึ่งชอบสร้างเยอะสร้างกันน่าดูเลยครับหลวงปู่เนียนคำอันนั้นเราได้เห็นชัดเจนเลยตัวอย่างของความเลวร้ายของพุทธของเจ้าหน้าที่บางคนรับเงินของสำนักพุทธบางคนรับเงินสร้างแล้วก็ไปหลอกลวงคือเป็นขบวนการเลยอันนั้นถือว่าเลวร้ายมากเราต้องหยุดได้แล้วนะคะคือเราต้องมาสะสางทุกอย่างเพื่อที่ไม่ให้เกิดกรณีสารเตี้ยขึ้นแล้วรวมทั้งสื่อมวลชนเราเองด้วยทุกฝ่ายต้องมาคุยกันด้วยล่ะค่ะเจ้าของสื่อทั้งหลายต้องนั่งคุยกันนะคะว่าเราแข่งขันกันได้แต่เราจะไปทางที่ไปทางไหนโดยที่ไม่สนใจใยดีอะไรไม่ได้แล้วพี่ถามหน่อยผู้หญิงสองคนที่พอดีเราไม่อยู่นะผู้หญิงสองคนนะคะที่ไปออกรายการโหนกระแสนะนั่นใครอะที่ห่อหน้าห่อตาเขาว่าเป็นทีมทนายทีมที่เข้าไปวันนั้นนะฮะแล้วคุณกันชัยไม่ทราบเหรอคะว่าเขามีการแบบมีทีมที่เข้าไปวันนั้นอย่างนั้นคุณกันชัยไม่ทราบอะฮะอันนี้ผมเรียนจริงๆว่าคือหลังไมค์อันนี้ปกติแล้วเนี่ยน่าจะมีข้อมูลเป็นเบื้องต้นแหละเพราะว่าคือเรื่องของเรื่องคือหมอปลาเนี่ยเล่าให้ฟังว่ามีคนเนี่ยร้องเข้ามาในเพจแต่เขาถามหาคลิปไม่มีคลิปหมอปลาก็เลยบอกว่าถ้าไม่มีพยานหลักฐานจะส่งทนายความเข้าไปดูส่งไปครั้งแรกปรากฏว่าไม่ได้เกิดเหตุการณ์ดังว่าแล้วก็ไม่มีคลิปออกมาก็เลยไปครั้งที่สองในน้องนักข่าวผู้หญิงคนนี้ก็นั่งอยู่ข้างหน้าแล้วเห็นบอกว่าถูกเรียกขึ้นไปแล้วก็คนที่ไปด้วยก็เลยถ่ายคลิปไว้นะครับแต่คราวนี้มันเลวร้ายตรงที่ทำไมต้องไปจัดฉากทำไมต้องเอาให้ได้ในเมื่อสิ่งที่คุณแจ้งมามันอาจจะจริงหรือมันอาจจะไม่จริงข้อเท็จจริงมันก็ไม่มีนะครับพอเจอขบวนการจัดฉากเข้าไปแรงเบี่ยงมันถึงกลับค่อนข้างจะรุนแรงแล้วคุณธรรมนัสไปเกี่ยวอะไรด้วยคือคุณธรรมนัสก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยมีทีมงานที่ไปด้วยเนี่ยเขาก็กังวลใจแหละเพราะไปวัดป่าเขาก็อยากจะขอให้ช่วยประสานงานเอาตำรวจแล้วก็เอาสำนักพุทธเนี่ยไปกับคณะเขาด้วยเพราะเขาจะไปภารกิจนี้แต่ไม่ได้บอกว่าคืออะไรคุณธรรมนัสก็เลยให้เลขาได้ไปประสานงานตำรวจแล้วก็สำนักพุทธในอำเภอครับเขาก็ไปร่วมกับคณะแต่คราวนี้ที่คนมาเชื่อมโยงกันเนี่ยอย่าว่าภรรยาของหมอปลาเนี่ยช่วงที่เสร็จภารกิจเสร็จแล้วไลฟ์เสร็จแล้วก็บอกว่าเรามาครั้งนี้เราไม่กลัวหรอกจะใหญ่พระดังแค่ไหนเพราะว่าเรามีท่านธรรมนัสเนี่ยวันนี้ส่งเลขาเข้ามาช่วยประสานงานช่วยดูแลพวกเราก็เลยกลายเป็นว่ากระบวนการนี้คุณธรรมนัสเนี่ยรับรู้หรือได้ประโยชน์อะไรยังไงได้หรือไม่อย่างไรสื่อก็เลยตั้งคำถามตอนนี้คุณธรรมนัสทราบหรือยังคะคุณธรรมนัสเรื่องพอดังทราบหรือยังคะว่าเอฟเฟกที่เกิดขึ้นมันคืออะไรทราบหรือยังผมว่าคือถ้าโดยหลักเนี่ยคือคน สื้อดำเนี่ยนะสูตรดำเนี่ยยังไงก็คือน้องกันจอมพลังเนี่ยนะกันจอมพลังก็เป็นคนใกล้ชิดคนสนิทของคุณธรรมนัสแหละคือเป็นน้องรักแหละวันนี้น้องรักไปถ้าปฏิเสธบอกว่าถ้าน้องรักไม่ได้บอกคุณธรรมนัสเลยเนี่ยก็ไม่น่าจะใช่ถ้าคุณธรรมนัสไม่รู้เรื่องอันนี้ไม่ใช่แล้วน้องรักหาพี่กืนลูกปืนได้ อันนี้ก็เป็นบทเรียนสำหรับทุกฝ่ายนะคะพอดีเมื่อก่อนคุณบกโครมไปคุณเจอพระไม่ดีครับคราวนี้คุณบุกโครมไปคุณเจออริยสงฆ์เจอเกจิก็เลยทำให้ชื่อว่าหลวงปู่แสงแห่งธรรมแสงแห่งธรรมพ่ายแพ้แสงแห่งธรรมจริงๆนะคะต้องแบบสาธุจริงๆเอาละค่ะเราพักกันสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาอีกช่วงหนึ่งเราจะไปดูข่าวต่างประเทศกันค่ะวันนี้ยุโรปเป็นยังไงบ้างสงครามรัสเซียยูเครนนั้นกระทบกับยุโรปอย่างไรบ้างเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำวันนี้ปุ๋ยจากซาอุการคุยเรื่องพลังงานนักลงทุนที่เดินทางไปซาอุดิอาระเบียทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดขึ้นในปีนี้พ.ศ.นี้รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งชุดนี้